วันนี้นะครับผมจะให้ตัวตึงยะลาเนี่ยมาทายผลฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็คือจะให้น้องเนี่ยมาชี้ว่าทงไหนชนะทีมไหนชนะทุกคนนะโดยที่น้องเนี่ยไม่รู้นะว่าแบบทีมไหนเก่งทีมไหนไม่เก่งทีมไหนระดับไหนคือน้องไม่รู้เลยน้องมาชี้ตามที่น้องชอบเลยแต่ว่าผมจะไม่ล็อกผลนะเมื่อกี้ผมล็อกผลไว้ใช่ไหมก็คือเอาอาหารมาล่อก็คือน้องก็ต้องเลือกนี่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ประเดี๋ยวเนี่ยผมจะไม่ล็อกผลนะก็คือให้น้องมาชี้อย่างเดียวพอแล้วแต่น้องเลยน้องจะเอาฝั่งไหนโอเคไหมพอไหมงั้นเอาคู่แรกก่อนนะมาเริ่มเลยนะครับคู่แรกบอลโลกปีนี้นะฮะเป็นทางด้านของอีกวาดอร์เจอกับกาตาร์ทุกคนเจ้าภาพอ่ะไปเลยครับดิ่งนี่เลือกดูว่าตรงไหนอันนั้นชอบอันนั้นเหรอมั่นใจป่ะอันนี้ใช่โอเคดิ่งเลือกเอกวาดอร์ครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกนะฮะเพราะว่าบอลคู่นี้จบไปแล้วเมื่อคืนนะฮะเอกวาดอร์ชนะด้วยเฮ้ยแสดงว่ามีลุ้นนะเฮ้ยแมตช์แรกก็ถูกแล้วอะแมตช์ที่2เป็นอังกฤษกับอิหร่านนะฮะซึ่งณวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเรายังไม่รู้ผลนะฮะเพราะว่ายังไม่แข่งคืนนี้นะฮะทุกคนใช่ก็มาดูกันว่าน้องจะเลือกฝั่งไหนอังกฤษกับอิหร่านไปเลยครับโอ้ยต้องไปอังกฤษเลยเหรอสงสัยน้องจะคุ้นกับธงนี้นะฮะเพราะว่าปกติเวลาน้องดูบอลเนี่ยน้องจะดูบอลอังกฤษไงบอลพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะคุ้นหรือเปล่านะมาดูกันว่าเกมนี้อังกฤษจะรอดหรือเปล่า โอเคไปคู่ต่อไปแมตช์ที่3นะครับเซเนกัลกับเนเธอร์แลนด์ไปเลยครับเราชอบธงไหนเราเลือกฝั่งนั้นเลยคิดนานว่ะอันนี้เหรอเอ้ยเนเธอร์แลนด์นะครับที่น้องเลือกจะรอดไหมเนี่ยเนเธอร์แลนด์ต่อไปเป็นทางด้านของเวลเจอกับสหรัฐอเมริกาครับไปเลยนี่น้องเลือกเวลนะฮะเวลโอเคมาดูกันว่าเวลจะรอดไหมคืนนี้ต่อไปเป็นอาร์เจนตินาเจอกับซาอุดีครับทุกคนอ่ะไปเลยเฮ้ยตรงไปทางนั้นเลยเหรอทางนี้คืออาร์เจนตินานะมีเมสซี่ด้วยทุกคนนะเฮ้ยเก่งว่ะแต่ก็มีลุ้นนะแต่ฟุตบอลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้อาร์เจนตินาอาจจะแพ้ก็ได้ ต่อไปตูนิเซียเจอกับเดนมาร์กครับไปเลยเฮ้ยโอ้ยงานเข้าทุกคนอันนี้ยากเลยนะเพราะว่าเดนมาร์กนี่ค่อนข้างที่จะแข็งนะมีทั้งอีริกเซนมีทั้งชไมเคิลคือผมส่วนตัวผมคิดว่าเดนมาร์กจะชนะนะแต่ว่าน้องเลือกฝั่งนี้แต่ก็ไม่มีอะไรปัญหาครับเพราะว่าแล้วแต่น้องฮะคลิปนี้ต่อไปเป็นเม็กซิโกเจอกับโปแลนด์ไปเลยเฮ้ยผมน่าจะฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มีเลวันโดสกี้ไงแต่น้องเลือกเม็กซิโกฮะต่อมาเป็นฝรั่งเศสเจอกับออสเตรเลียนะฮะไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะน้องเลือกฝั่งนี้น้องไม่ได้เลือกฝรั่งเศสนะทุกคนเฮ้ยจะถูกมั้ยเนี่ยก็ต้องมารอดูผลนะฮะต่อไปเป็นโมร็อกโกเจอกับโครเอเชียไปเลยนี่น้องเลือกโครเอเชียฮะทุกคนมาดูกันฮะรอดูผลอย่างเดียวเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปนะฮะเป็นเยอรมันกับญี่ปุ่นครับมาดูกันว่าน้องจะเลือกฝั่งไหนไปเลยนี่ไคฮาวเวิร์ทใครหายแหวนจะรอดไหมทุกคนนี่คิดนานนอยเออร์รูดิเกอร์นี่น้องมาฝั่งเยอรมันใช่อันนี้คือผมไม่ได้เลือกนะคือให้น้องเขาเลือกเองนะแต่ก็นั่นแหละมาดูกันอีกทีว่าเยอรมันจะรอดหรือเปล่าต่อไปเป็นสเปนกับคอสตาริกาครับทุกคนมาดูกันว่าน้องจะเลือกฝั่งไหนไปเลยนี่นะฮะสเปนกับคอสตาริกาน้องดูแล้วมาทางสเปนครับทุกคนก็มีลุ้นนะใช่แต่ก็มันไม่แน่ไม่นอนไงต่อไปเป็นเยอรมันเจอกับแคนาดาไปเลยนี่น้องเลือกแคนาดานะฮะเยอรมันเอ้ยไม่ใช่เยอรมันเบลเยียมนี่แข็งมากๆครับทุกคนนะแต่ว่าน้องเลือกแคนาดาฮะทุกคนก็ต้องรอดูผลกันต่อไปเป็นแคเมรูนเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับไปเลยนี่น้องเลือกเคเมรูนะฮะทุกคนก็รอดูฮะว่าเคเมรูนจะรอดหรือเปล่าต่อไปเป็นอุรุกวัยเจอเกาหลีใต้ฮะไปเลยครับนี่เฮ้ยไปฝั่งไหนดีนี่เลือกไปฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้มีนุนเยสนะทุกคนกองหน้าตัวความหวังของลิเวอร์พูลนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็มีซันฮึงมินนะฮะทุกคนใช่ก็มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะต่อไปเป็นทางด้านของโปรตุเกสเจอกับกาน่าครับไปเลย
นี่เลือกนานเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโรนัลโดจะแพ้ทุกคนนี่น้องไม่เลือกโรนัลโดทุกคนน้องเลือกคาน่าทุกคนน้องดิ่งฝั่งเนี้ยมีโรนัลโดนะไม่ชอบไม่ชอบโอเคโอเคใครจะไปรู้นะโรนัลโดอาจจะแพ้ก็ได้ต่อไปเป็นบราซิลกับเซอร์เบียฮะทุกคนไปเลยเนมาเนมามาดูมาดูว่าเนมาจะแพ้หรือเปล่าน้องเลือกฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มีทั้งเนมามีริชาร์ลิสันมีแบบตัวเก่งๆอะลิสันประตูอะไรคือแบบโหดมากแต่น้องเลือกฝั่งนี้ก็อย่างที่ว่าทุกคนคือผมไม่ได้แบบบอกนะว่าฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ไม่ดีคือผมแล้วแต่น้องจะเลือกเลยฮะทุกคนก็มาดูกันนะฮะว่าน้องจะทายถูกหรือเปล่านะนี่คือจบไปแล้วนะแมตช์แรกฮะทุกคนแมตช์แรกก็ประมาณนี้ฮะทุกคนมีหลายคู่มากนะฮะยังมีแมตช์ที่2แมตช์ที่3เดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันฮะทุกคนมาดูกันว่าคลิปแรกนี้รอดหรือเปล่านะรอดทั้งกี่ทีมโอเคสนุกสนุกอ๋อโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน